วางแผนจับกรรชัยพร้อมกองปราบบุกจับคาคอนโดสาวเลขาปลอมเรียกเงินออกรายการเมื่อคืนจับไปคนหนึ่งแล้วหนุ่มกรรชัยพร้อมกองปราบวางแผนบุกจับคาคอนโดสาวเลขาปลอมเรียกเงินผู้เสียหายออกรายการโหนกระแสไปเองเลยหนุ่มกรรชัยไปกับกองปราบบุกจับสาวแสบอ้างตัวเป็นเลขาของเจ้าตัวเรียกเงินผู้เสียหายออกรายการโหนกระแสสาวรายนี้ยังให้การปฏิเสธตำรวจไม่ปักใจเชื่อเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการกันจอมพลังก็ไลฟ์สดเหตุการณ์หนุ่มกรรชัยเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่ถูกจับวันที่5พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ป.อ.ท.นำกำลังพร้อมหมายจับเข้าจับกุมนางสาวฟ้าภายในคอนโดซอยสุขุมวิท101หลังก่อเหตุแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยและเป็นทีมงานของรายการโหนกระแสหลอกผู้เสียหายหลายรายว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องคดีและพามาออกรายการโหนกระแสได้โดยเรียกเงินค่าออกรายการตั้งแต่ 15,000 บาทบางรายโดนไปเกือบ 250,000 บาทซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อไม่ต่ำกว่า10รายโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนพบว่านางสาวฟ้าจะหาเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนถูกโกงแชร์หรือถูกหลอกในลักษณะต่างๆตามกลุ่ม Facebook หรือเว็บไซต์พันทิปจากนั้นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อม ID Line ระบุว่าเป็นเลขาของหนุ่มกรรชัยและเป็นทีมงานรายการโหนกระแสสามารถพาผู้เสียหายมาออกรายการได้โดยจะให้ผู้เสียหายที่ประสงค์ออกรายการจ่ายค่ามัดจำคนละ 15,000 บาทเป็นค่าดำเนินการตำรวจจึงทำการสืบสวนสอบสวนและวางแผนร่วมกับหนุ่มกรรชัยเพื่อทำการจับกุมเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนางสาวเอซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าตนเองไม่รู้เรื่องตนเองเป็นบัญชีม้าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จักให้ทำการเปิดบัญชีบอกว่าใช้สำหรับการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ส่วนนางสาวฟ้าที่จับกุมได้ในคอนโดซอยสุขุมวิท101ทางการสืบสวนเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวการหลักแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอ้างว่านางสาวเอเป็นคนสั่งการให้ตนเองทำทั้งหมดซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบหลักฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานอื่นอีกหลายรายการที่เชื่อว่านางสาวฟ้าคือตัวการหลักในการก่อเหตุล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปถึง14ครั้งเพราะต้องการเลี่ยงการถูกจับทางตำรวจเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปหนุ่มกรรชัยเผยหลังสอบถามหญิงสาวที่ถูกจับว่าถามว่าไปหลอกคนอื่นจริงไหมเขายอมรับไม่ได้ทำคนเดียวทำกับอีกคนที่เมื่อคืนเราจับไปแล้วโยนให้คนนี้คนนี้ก็โยนให้คนโน้นแต่เท่าที่ดูหลักฐานอยู่กับคนนี้หมดโทรศัพท์ที่โทรหาเหยื่อแชทที่คุยกับเหยื่อคนนี้หัวเรื่องเลยพี่เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วโยนไปให้บัญชีม้าเมื่อคืนแต่เชื่อว่าร่วมกันทำแต่หัวเรือคือคนนี้มีบัญชีที่ตำรวจยึดไปตรวจสอบอยู่หลายบัญชีทนไม่ไหวแล้วดาราหนุ่มร่ำไห้วอนช่วยถูกช่างตัดผมตัดหูไร้ความรับผิดชอบร้องไปถึงกรรชัยช่วยด้วยเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากเสียสุขภาพจิตแย่มากทนไม่ไหวแล้วดาราหนุ่มร่ำไห้วอนช่วยถูกช่างตัดผมตัดหูไร้ความรับผิดชอบถึงกับร่ำไห้โอ๊ตมิวนักแสดงหนุ่มโพสต์วอนเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากไปตัดผมแต่โดนตัดหูว่าผมทนไม่ได้แล้วครับไร้ความรับผิดชอบไร้จรรยาบรรณโคตรเสียใจเลยครับทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโหนกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่หนุ่มกรรชัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้านทำผมย่านทองหล่อ
โดยเจ้าตัวเล่าว่าเดือนที่แล้วเกิดอุบัติเหตุช่างตัดผมตัดหูผ่านไปเดือนกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยานอกจากค่ารักษา 15,000 บาทแค่นั้นยังไม่ได้ติดต่อรับผิดชอบใดๆตอนนี้เกิดแผลเป็นที่หูโดยร้านดังกล่าวเป็นร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของทางค่ายที่สังกัดศิลปินนักแสดงต้องไปทำผมที่ร้านนี้การออกมาเรียกร้องไม่ได้อยากให้ใครเสียหายแต่ต้องการรับการเยียวยาเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากเสียสุขภาพจิตแย่มากโอ๊ตยังเผยภาพตอนเกิดเหตุต้องเย็บหู7เข็มติ่งหูเกือบขาดตอนนี้เป็นรอยแผลเป็นพร้อมร้องสื่อให้ช่วยเหลือก่อนโอ๊ตจะทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาบอกว่าการเป็นนักแสดงตัวเล็กๆไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้รู้สึกแย่ขนาดไหนไม่มีใครช่วยเหลือโอ๊ตทนไม่ไหวแล้วอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองตะวันฉายได้คู่แล้วนักชกรุ่นเก่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งแฟนมวยมองประกบห่างอาจถึงน็อกเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายตะวันฉายได้คู่แล้วนักชกรุ่นเก่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งแฟนมวยมองประกบห่างเชื่อซ้ายดาราชนะเน่อาจถึงขั้นน็อกหลังซุปเปอร์บอลสิงห์มวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทขวัญใจชาวไทยที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระทันหันบริเวณน่องขาขวาจึงต้องชวดขึ้นชิงเข็มขัดกับตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมซ้ายดาราที่เดิมมีกำหนดเจอกันในศึกวันไฟไนท์15ตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอลวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมซ้ายดาราล่าสุดวันแชมเปี้ยนชิพเผยเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายเมื่อปรับตะวันฉายมาพบกับโจณัฐวุฒิอายุ33ปีนักชกลูกหลานย่าโมในกติกาการชกแบบคิกบ็อกซิ่งซุปเปอร์บอลขอถอนตัวซุปเปอร์ไฟปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยสำหรับโจเป็นมวยสายบู๊เป็นอดีตแชมป์โลกไลออนไฟ2รุ่นและแชมป์โลกมวยไทย WMC เป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของโลกด้วยลีลาเดินหน้าบูบุกตั้งแต่ระฆังดังขึ้นโดย2ไฟล่าสุดพ่ายต่อชิงกิสอัลลาซอฟและจามายูซูพอฟเมื่อปีที่แล้วโจณัฐวุฒินักชกสายบูขณะที่ในสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นถึงการประกบคู่ของทีมงานวันโดยส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการประกบที่ห่างชั้นและคิดว่าตะวันฉายจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากซึ่งอาจจะไม่ครบยกขณะที่บางส่วนเชื่อว่าการใช้กติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่ตะวันฉายจะสามารถเอาชนะโจได้แฟนมวยมองว่าคู่นี้ตะวันฉายสามารถเอาชนะได้ไม่ยากThank you.